ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดพลาซ่าพระรามวันเสาร์นะคะตลาดนัดตอนเย็นที่มาเลเซียวันเสาร์ตรงนิวแฮปปี้การ์เด้นนะคะก็จะมีขายสินค้าต่างๆมากมายคนเยอะมากเลยที่นี่นะเขาจะเรียกลูกค้าคนสวยคนหล่อแหล่งร้อยแหล่งใจนะคะคุณจะเป็นคนสวยคนหล่อทันทีดูซื้อผักค่ะโอ้ยถั่วดูค่ะนี่สิ่งที่ต้องการถั่วสองเหรียญนะคะตามนั้นนังก้าหรือว่าขนุนนะคะเขาแกะขายกันอย่างนี้เลยเหม็นมากเหม็นนังก้าเราเคยเจอลูกใหญ่มากหรือมาอุ้ยกางเกงเจเจสีชมพูใหญ่ที่ลาอุบนะคะตอนทางไปถัดจากเกนดิ้งไปอีกมันจะเป็นต้งแล้วก็ลาอุบตรงโน้นจะเป็นสวนทุเรียนจะก่อนถึงสวนทุเรียนก็จะมีแบบสวนนังก้าคนก็จะขายนังก้าข้างทางเวลาขับรถผ่านลูกใหญ่มากเลยเคยถ่ายภาพไว้ด้วยแต่ตอนนี้ภาพไม่รู้หายไปไหนคนเยอะมากจริงๆค่ะเนี่ยไม่รู้นะคนมาเลยชอบเดินตลาดในบาซ่ามากอยากกินไหมอ่ะฝรั่งรอหั่นใส่บวยอันนี้ก็น้ำมะพร้าวเอาไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนกลับไปเราจะได้ไม่ต้องถือหนักๆไปเดินก่อนแล้วค่อยกลับมาพาซามาลัมที่นี่จะไม่ใหญ่เท่าวันพุธนะคะอันนี้พาซามาลัมวันเสาร์จะเล็กๆโอ้ยแรงใจคนหล่อขายเคสอัซเซสซอรี่ของมือถือเดอันนี้เนื้อแกะค่ะเหม็นมากเลยเหม็นเหมือนรักแร้ฟู้ดทรัคขายชานมสมุนไพรนี่ไงคะรอหั่นก่อเป็นลูกอย่างนี้เลยเอาข้าวโพดไหมข้าวโพดจะก้งในภาษามาเลเซียนะคะขายของเปรี้ยวบวยขนมอันนี้ก็เป็นรถขายหลบๆขายยาคูเสียงดีมากเลยร้องเสียงดังมากมีการเอื้อนเหมือนร้องเพลงโอเปร่าจีนขายใช่ไหมกล้วยผลไม้ของน้องใช่ใกล้ปิดแล้วกี่โมงอ่ะตอนนี้กี่โมง3 ทุ่ม4 ทุ่มนี่ก็น่าจะไม่มีแล้วใช่โอยูจีไม่ปิดเลย
ก็มาซื้อน้ำมะพร้าวนะคะขวดละ4 เหรียญค่ะก็จะมีขายน้ำมะพร้าวมีน้ำ อ้อยนะคะแล้วก็น้ำบวยอันนี้ฝรั่งแช่บวยแล้วก็มะม่วงแช่บวยนะคะจะใส่พริกนิดนึงชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอ